อย่างที่จังหวัดหนองคายหลังมีฝนตกต่อเนื่องก็ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงน้ำห้วยโมงอำเภอท่าบ่อนั้นต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานเพื่อเร่งระบายน้ำในลำห้วยโมงลงสู่แม่น้ำโขงวันละประมาณ 5.8 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีการระบายน้ำสะสมไปแล้วกว่า 55.8 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อป้องกันน้ำในลำห้วยที่ไหลมาจากจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดอุดรธานีไม่เอ่อเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าบ่อและอำเภอศรีเชียงใหม่และเป็นการพร่องน้ำในลำห้วยเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยโดยระดับน้ำในลำห้วยโมงขณะนี้สูง7เมตร80เซนติเมตรวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงกาฬครับบริเวณจุดวัดน้ำบ้านพันลำหมู่ที่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬระดับน้ำในสูงขึ้นในรอบปีเนื่องจากมีน้ำเหนือจากจังหวัดหนองคายและน้ำสาขาที่ไหลมาจากฝั่งสปป.ลาวไหลมาสมทบกับน้ำในพื้นที่ครับรวมทั้งฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทีมข่าวสำนักข่าว ABC ลาวนิวส์สปป.ลาวรายงานว่าเขื่อนไฟฟ้าน้ำคาน2ได้เพิ่มการระบายน้ำเกือบ4เท่านะครับโดยน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนน้ำคานจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ปากคานนครหลวงพระบางคาดว่าจะทำให้แม่น้ำโขงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมีปริมาณสูงขึ้นอีกช่วงนะครับ 2-3 วันนี้ครับส่วนสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬแล้วก็ในพื้นที่ตำบลวิสิตล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดได้นำรถแบ็คโฮเข้าไปเปิดปากท่อระบายน้ำแล้วก็ขุดลอกคลองตักดินตะกอนเศษวัชพืชกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยออกจากทางระบายน้ำแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ให้น้ำเนี่ยไหลสะดวกมากขึ้นและป้องกันน้ำท่วมขังในครั้งหน้าคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในเที่ยงวันนี้ค่ะ